เลี่ยงที่สุดที่จะฆ่ามันถ้างูตัวโตไม่ต้องมากเราขออภัยในขนาดต้นขาของเราเนี่ยแสดงว่าอายุมันต้องเป็นร้อยปีขึ้นไปไปฆ่ามันเข้านี่ต้องไปเกิดเป็นงูนี่ไม่คุ้มแล้วไปเกิดเป็นงูร้อยชาติไม่คุ้มหรอกเคยฝึกสมาธิพอฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้าก็ไปเจอเหมือนกันพวกครุฑเนี่ยนะที่แรกนึกว่าเป็นเรื่องในนิยายจริงๆแล้วมันก็มีพวกนี้มีเวรอะไรมีเวรฆ่าสัตว์ฆ่าพวกนกเอาไว้แล้วทำไมเป็นครุฑคือตัวเองก็เป็นคนมีศีลนะฝึกสมาธิอย่างพวกเราอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโกรธขึ้นมาก็ไปฆ่าสัตว์ฆ่านกเอาไว้อำนาจบาปก็ทำให้เกิดเป็นนกอำนาจบุญก็เป็นนกที่มีฤทธิ์นกที่ตัวโตหน่อยเรียกว่าครุฑครุฑตัวอายุก็ไม่ยืนเท่าไหร่หรอกแค่ 4-5,000 ปีไปเป็นครุฑซะ100ชาติก็เลิกกันมันตัดมรรคผลตัดนิพพานตัดไปหมดไม่ไหวแล้วพอไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดไหนนานๆหลายชาติเข้าจะติดนิสัยสัตว์ชนิดนั้นมาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้านั่งเทศอยู่มีโยม5คนฟังอยู่โยมคนที่1ฟังไปพอเริ่มเทศก็นั่งหลับพระพุทธเลยพอเทศจบค่อยตื่นขึ้นมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกพระอานนท์เอออย่าไปว่ามันเลยมันเกิดเป็นงูติดต่อกันมา500ชาติมันก็เลยนิสัยนั่งง่วงมามีใครนั่งสะบังหกมั้ยเพราะพวกงูเก่าอ้าวไอ้อีกคนนึงพระพุทธเจ้าเทศไปมันก็เอานิ้วชายดินไปฝุ่นฟุ้งเชียวเทศจบแล้วมันก็ไม่รู้ว่าอะไรพระพุทธเจ้าเออไอ้นี่ไส้เดือนเก่าอย่าไปว่ามันเลยมันติดนิสัยมาไอ้อีกคนหนึ่งพระพุทธเจ้าเทศไปมันก็เอาหลังทิ้งต้นไม้แล้วก็โยใบไม้ก็ร่วงเกล้าเออพระพุทธเจ้ามันเป็นลิงเก่า500ชาติติดนิสัยมาอย่าไปว่ามันเลยมันมาของมันอย่างนี้ไอ้อีกคนหนึ่งพอพระพุทธเจ้าเทศก็แงนดูเมฆดูหมอกดูลมดูเดือนดูดาวไปอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปว่ามันเลยมันเป็นหมอทำนายทายทักมา500ชาติชาตินี้ก็เลยมาดูเลิกดูยามของมันอย่าไปว่ามันเลยแต่อีกคนหนึ่งพระพุทธเจ้าเทศเสร็จปั๊บนั่นจะแกนตั้งใจฟังมาตั้งต้นพอเทศเสร็จปั๊บเป็นพระอรหันต์เลยพระพุทธเจ้าบอกเออพอหนุ่มคนนี้เคยเกิดเป็นพราหมณ์แล้วก็ศึกษาไตรเพศไตรเพศคือวิชาว่าด้วยพวกศีลธรรมในศาสนาพราหมณ์ครับศึกษาไตรเพศจบมาติดต่อกัน500ชาติเพราะฉะนั้นพอเทศจบปั๊บเป็นพระอรหันต์เลยนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไปฆ่าสัตว์ใหญ่เข้าไปเกิดเป็นสัตว์หลายชาติติดต่อเข้าติดนิสัยสัตว์มาอีกพอเป็นคนแก้ไม่ตกมันติดนิสัยมาแม้พระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกก็เหมือนกันท่านเคยเกิดเป็นลิงติดต่อกันมาหลายชาติเพราะฉะนั้นแม้เป็นพระอรหันต์และบางครั้งท่านก็ยังลุกลิกอยู่มีคนมาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าอย่างเงี้ยพระสารีบุตรน่ะเวลาออกบิณฑบาตน่ะคนอื่นเขาพอถึงสะพานเขาก็เดินข้ามสะพานถึงพระสารีบุตรโดดโคร่มไปแล้วติดนิสัยลิงมาอ้าวถึงคราวไปอยู่ป่าไปปักกรดอยู่ทุดงกับเขาไปก็เป็นหมู่เป็นเหล่าตั้ง 4-500 รูปพอพักพวกปักกรดเสร็จหาพระสารีบุตรไม่เจอไปเจอทีโน่นยอดยางน่ะไปปักไปผูกเปลผูกกรดอยู่ยอดยางนู่นติดนิสัยมาเพราะฉะนั้นยิ่งสัตว์ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งมีบาปมากอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาหลีกเลี่ยงกันอย่างที่สุดเลยนะบาปจะมากจะน้อยก็อยู่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กมีคุณมากมีคนน้อยมีเจตนารุนแรงหรือไม่รุนแรงแล้วก็ลงมือพยายามฆ่าใช้ความพยายามมากความพยายามน้อยบาปมันจะมากจะน้อยก็ต้องเข้าคอมพิวเตอร์คำนวณกันแล้วอย่างเนี้ยนะคำนวณออกมาได้แล้วนี่มันเท่านี้แต่ว่าไม่ไปฆ่ามันละดีได้ไม่ต้องไปคำนวณนะได้ไม่ต้องคำนวณบาปเท่านั้นเท่านี้อย
อย่าไปคำนวณเลยไม่ต้องฆ่ามันสิมันก็จบกันนี่ก็เป็นอย่างนี้ก็มาถึงหัวข้อต่อไปหัวข้อแรกมันว่าถึงองค์ประกอบหัวข้อที่สองมันว่าด้วยโทษมากโทษน้อยแล้วในสิ่งข้อนี้ละหัวข้อที่สามว่าเขาใช้คำว่ากรรมวิบากหรือผลของกรรมผลของการฆ่าสัตว์นั่นเองผลของการฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นไงเหรอเขาใช้คำว่าถ้าฆ่าสัตว์เป็นประจำนะถ้าฆ่าสัตว์เป็นประจำประจำแล้วก็บาปเมื่อก่อนรวมตัวรวมอยู่ที่ไหนรวมอยู่ในใจนั่นแหละฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้ามันเห็นเวลาคนจะฆ่าสัตว์เนี่ยนะตามธรรมดาเนี่ยคนใจมันจะใสอย่างกับดวงแก้วใสอย่างกับเพชรพอคิดจะฆ่านะใจมันเริ่มขุ่นพอลงมือฆ่าเนี่ยใจมันดำใจมันมืดไปเลยเหมือนเนี่ยเอาโคลนใส่ไปในใจอย่างนั้นแหละค่อยๆฝึกสมาธิไปอีกหน่อยก็จะเห็นเองไอ้ความที่ใจมันพอฆ่ามากเข้ามาเข้าใจมันก็ขุ่นทั้งกับปีทั้งกับชาติไอ้ใจขุ่นๆนี่แล้วพอละเมื่อมีชีวิตอยู่ตัวเองก็คล้ายสัตว์อยู่แล้วพอละโลกปั๊บไอ้ที่ขุ่นมากหน่อยไปละโลกปั๊บอันที่หนึ่งไปเถอะไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปย่อนลงมาหน่อยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานย่อนลงมาอีกหน่อยนึงไปเกิดเป็นเปรตมันย่อนกันมาตามลำดับย่อนลงมาอีกหน่อยนึงพอมาเกิดเป็นคนเข้าเกิดเป็นคนที่มีอวัยวะพิการไปเจอไอ้เจ้าขาเดี่ยงขาเป๋แขนคอกตามันเลไปปากมันเบี้ยวไปเดินยากแย่ยากยานไปรู้ละรู้ละนี่นี่นี่เวรปานาติบาตละนี่ละเขาละอย่าสงสัยเลยนะอย่าสงสัยเลยแล้วก็ยังเบาที่สุดประการที่ห้าโทษยังเบาที่สุดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์คืออายุสั้นอายุสั้นก็พลันตายเป็นยังไงล่ะที่เรียกว่าอายุสั้นพลันตายอยู่ในครรภ์มารดาเขาก็ทำแท้งตายตั้งแต่อยู่ในท้องดีอีกหน่อยเกิดมาดูเดือนดูตะวันได้ชั่วโมงสองชั่วโมงแม่เขาเลยไปโยนทิ้งในกองขยะเอาดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงดีขึ้นมาอีกหน่อยพอจักจะรู้ความแล้วค่อยตายบางคนก็ตายเหมือนเด็กบางคนก็ตายเหมือนสิบขวบยี่สิบขวบสามสิบก็ไล่กันไปคือตายก่อนอายุเฉลี่ยของคนในยุคนั้นในสมัยพุทธกาลน่ะอายุเฉลี่ยของคนน่ะมัน100ปีจึงจะตายใครตายเมื่ออายุไม่ถึง100แหมอายุสั้นเหลือเกิน99ยังบอกว่าสั้นเลยถ้าตายตายเมื่อเกิน100ไปแล้วอายุยืนถ้าตายเมื่ออายุ100แหมพอดีแล้วพระพุทธเจ้าตรัสต่อบอกว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วทุกร้อยปีอายุมนุษย์จะลดลง1ปีเพราะฉะนั้นพอพ.ศ.100อายุมนุษย์เหลือ99พ.ศ.200เหลือ98พ.ศ.1000เหลือ90พ.ศ.2000เหลือ80 2500เหลือ75เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครอายุไม่ถึง75แล้วตายสั้นไปหน่อยถ้าเกิน75แล้วตายยาวดียืนดีถ้าอายุ75ตายพอดีนี่เป็นอย่างนี้ทำไมทุกร้อยปีแล้วอายุมนุษย์มันลดลงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนดีว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วไม่ค่อยจะไม่มีใครคอยสะกิดเตือนใจมนุษย์ว่าไอ้นี่นะมันบาปนะไอ้โน่นนะมันบุญเมื่อไม่มีใครสะกิดเตือนใจอย่างนี้มันเลยขี้เกียจทำบุญกันแล้วก็ไปสร้างบาปกันมันก็เลยอายุสั้นลงสั้นลงเช่นด้วยความโลภอยากจะได้เงินได้ทองอยากจะรวยเร็วๆปลอมยาขายซะนี่หรือพืชผักปลูกเอาไว้ยังไม่ทันแก่จับดี
คุณค่าทางอาหารยังไม่ได้เลยเก็บเกี่ยวมาซะแล้วกินเข้าไปอายุก็สั้นหรือไม่ได้ยินคำสอนพระพุทธเจ้ายั่วขึ้นมาก็ฆ่ากันเลยแค่บนถนนนี่แหละขับรถแซงไปแซงมาเดี๋ยวก็ยิงเปรี้ยงตายไปนะพระโทเอ้ยถนนก็ไม่ใช่ของมันนะเออมันยังฆ่ากันได้เนี่ยหวงถนนกันทั้งนั้นไม่ใช่ถนนมันหรอกตายมาเจอกันที่กลางซอยซอยมันแคบหน่อยไม่มีใครยอมถอยหลังให้การยิงเปรี้ยงตายเฮ้อมันเป็นซะอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอพระพุทธเจ้าพระนิพพานไปแล้วทุกๆร้อยปีนะอายุมนุษย์มันลดไป1 ปี 1 ปีนี่ใครที่ก่อปาณาติบาตเอาไว้มาโทษอย่างเบาที่สุดของมันคือเมื่อเกิดเป็นมนุษย์นะในภพต่อไปพอเกิดเป็นมนุษย์แล้วอายุมันสั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อคราวที่กฎหมายทำแท้งพยายามจะเขียนกันออกมานะเออผวาผวายังไงเออผวาว่าไอ้คนที่เขียนนั่นแหละพบต่อไปนะถูกรีดออกมาตั้งแต่ในครรภ์อีกเหมือนกันไม่จะสงสารคนอื่นสงสารมันนั่นแหละสงสารมันแล้วในเวลาเดียวกันวันนั้นบังเอิญอีกเหมือนกันอาตมาไปที่โรงพิมพ์มีคนหนึ่งเข้ามาถามปัญหาอาตมาว่าอย่างนี้ถามว่าหลวงพ่อคุณแม่เขาเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเป็นโรคเกี่ยวกับไตเพราะฉะนั้นทุกๆ3 วันหรือ7 วันจำไม่ได้จะต้องเจาะเอาเลือดเนี่ยออกเอาไปผ่านไตเทียมถ้าไม่งั้นเดี๋ยวตาย3 วันก็ผ่านไตเทียมทิ้งผ่านทิ้งก็ 3,000 บาทพูดง่ายๆเสียค่าใช้จ่ายแล้วนี่วันละพันละพันละพันเขามีอยู่4-5 พี่น้องก็ทั้ง4-5 พี่น้องก็ฐานะดีๆก็เอาเงินเฉลี่ยกันมาช่วยแม่เรื่องนี้บอกได้ทำให้แม่อย่างนี้มาเป็นเวลา2 ปีเสร็จๆแล้วแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาน่าจะพอแล้วควรจะถึงเวลาปล่อยให้แม่ตายได้แล้วเพราะว่าเขาก็ได้แทนคุณมาพอสมควรแล้วเขาว่าอย่างนี้นะแล้วเขายังบอกต่อไปบอกว่าแล้วสาเหตุใหญ่คือว่าเวลาไปฟอกเอาเลือดแม่เนี่ยไปผ่านไตเทียมพอดีขึ้นแล้วก็แม่ก็สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นแกด่าเก่งแกก็ด่าลูกหลานจะเป็นประสาทตายเพราะฉะนั้นน่าจะถึงเวลาที่จะปล่อยให้แม่ตายได้แล้วถ้าเขาทำเงี้ยคิดว่าบาปไหมก็มาถามอาตมาเออไอจะตอบว่าบาปไม่บาปนี่มันไปสรุปผลให้คนเราเนี่ยมันไม่ได้คิดก็เดี๋ยวเขาก็จะสงสัยอีกอาตมาเลยตอบเข้าไปว่าอย่างนี้ว่าคุณไปคิดเอาก็แล้วกันว่าถ้าเมื่อตอนเล็กๆเนี่ยถ้าคุณป่วยอย่างนี้เนี่ยแม่คุณเนี่ยจะรักษาให้คุณในแค่2 ปีเศษๆเหมือนอย่างที่คุณคิดเนี่ยหรือว่าท่านมีเท่าไหร่ก็เทกระเป๋ารักษาคุณถ้าคิดว่าแม่คุณเขาจะรักษาคุณแค่2 ปีเสร็จก็อ้าวงั้นอีกงวดนี้ก็พอจะสมควรตายได้แล้วแต่ถ้าคิดว่าแม่คุณท่านเทกระเป๋าให้คุณแล้วก็เอถึงคราวคุณนะต้องเทกระเป๋ากับแม่บ้างนะไม่งั้นไม่คุ้มกันเลยก็ทิ้งเป็นปริศนาให้เขาไปคิดเอาแต่ว่าที่กล้าพูดอย่างนี้น่ะเพราะว่ากฎหมายทำแท้งมันยังไม่เคยออกมาก่อนนะถ้ากฎหมายทำแท้งมันเคยออกมาก่อนแล้วเขาอาจจะแย้งอาตมาว่าเอ๊ะผมก็ไม่รู้นะว่าอีตอนผมเกิดน่ะที่ได้เกิดมาเนี่ยเพราะว่าแม่ทำแท้งแต่ผมในหัวแข็งรอดออกมาได้ก็ถ้างั้นถึงเวลาจะปล่อยให้ตายแล้วมั้งถ้าอย่างนี้อาตมาก็จนใจไม่รู้จะไปเถียงเขาว่าอย่างไรแต่ว่าพอดีในยุคโน้นสมัยโน้นการทำแท้งมันยังไม่มีก็เลยพูดได้เต็มปากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มันมีขึ้นมาก็คงจะไม่มีหน้าไปเถียงกับเขาเหมือนกันก็คงได้ปล่อยให้ตายก็ไปมั่งแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะทีนี้เราก็มาถึงหัวข้อที่4ว่าอานิสงส์โดยย่อของการไม่ฆ่าสัตว์นะเมื่อกี้นี้เราว่าบาปหรือกรรมวิบากของการฆ่าสัตว์ก็เลยต้องมาพูดถึงอานิสงส์หรือความดีหรือบุญจากการที่เราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยมีอะไรมั่งอันที่1ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันสมส่วนไม่พิกลพิการนะมันก็กลับตรงกันข้ามกันนั่นแหละ
นะร่างกายสมส่วนไม่พิกลไม่พิการใครเกิดมารู้สึกมันหล่อมันสวยเออชาติที่แล้วไม่ได้ปานาติบาตมาแล้วก็ไม่ใช่พอเป็นอย่างนั้นเราก็เลยรูปร่างมันสมส่วนนี่นะใครก็สู้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นชาตินี้จะก่อปานาติบาตให้เต็มที่นะเราจะเป็นพระเอกเออพอดีไม่ต้องผุดต้องเกิดกันนะอันที่สองทำให้เป็นคนแกล้วกล้าประเปรียวว่องไวมีพละกำลังมากนิดหนึ่งไปพลิกในลักษณะมหาบุรุษเนี่ยนะลักษณะมหาบุรุษซึ่งเป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพออ่านจบเรียบร้อยแล้วถ้าจะเอาพวกเราเนี่ยไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เอารูปร่างของเราไปเปรียบพุทธเจ้าก็ต้องถือว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนพิการทั้งโลกพวกเรานั่งอยู่ในพิการนะแต่ว่ามันพิการเหมือนกันเลยเราก็หล่อเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้มันพิการยังไงยกตัวอย่างมือของเราเนี่ยนะมือของเรานิ้วของเราพระพุทธเจ้าบอกเลยว่านิ้วของพระองค์เนี่ยพระองค์ตรัสไว้เลยนิ้วของพระองค์เนี่ย4นิ้วนี่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยยาวเสมอกันยาวเสมอกันเท่ากันแม้แต่นิ้วหัวแม่มือถ้าวัดความยาวก็จะเท่ากับนิ้วทั้ง4นั่นเหมือนกันนิ้วเนี่ยยาวเราลองคิดดูนะถ้านิ้วก้อยของเราเนี่ยยาวเท่ากับนิ้วชี้นิ้วกลางพละกำลังมันเหลือหลายแต่เดี๋ยวนี้นิ้วก้อยมันนิ้วกระจุ๋มกระจิ๋มนะกำลังมันเลยหย่อนลงไปนะพอถึงคราวปั้นพระพุทธรูปยิ่งแม้ชัดเจนอย่างอ๋อพอนิ้วยาวแล้วบังคับว่าอะไรบังคับมันหลังมือเนี่ยอูมเต็มเลยบังคับต่อที่ข้อมือนี่กลมเพราะว่าถ้าข้อมือเป็นเหลี่ยมอย่างพวกเรามันรีนะข้อมือพวกเรามันรีนะมันไม่กลมนะอย่าไปภูมิใจเนี่ยข้อมือคนพิการนั่นนี่นะนั่งอยู่เนี่ยที่สมบูรณ์น่ะกลมไปดูข้อมือพระพุทธรูปละกลมทั้งนั้นแหละเพราะว่าข้อมือกลมฝ่ามือเต็มนิ้วจริงได้ยาวเสมอกันพละกำลังเหลือหลายร่างกายส่วนอื่นๆเหมือนกันนี่มันบริบูรณ์มันสมบูรณ์นะเมื่อมันสมบูรณ์เข้ามันก็ว่องไวปราดเปรียวมีพละกำลังมากจนกระทั่งใช้คำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อครั้งยังไม่ได้ออกบวชยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่มีกำลังอมตั้ง7ช้างสารบาง10ช้างสารก็ตามแต่ที่ท่านบรรยายประจำไม่ได้ว่ากี่ช้างสารก็ไม่รู้แหละแต่มีเรื่องเล่าว่าอย่างนี้บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเมื่อสมัยยังเป็นเจ้าชายอยู่เจ้าชายเทวทัตน่ะเดินนำหน้ามาเทวทัตนี่ในอดีตก็ทำบุญมาไม่น้อยเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีนิสัยเสียอยู่ประการเดียวอะถ้าเจอพระพุทธเจ้าของเราเมื่อไหร่แล้วก็มันอดจะแข่งดีด้วยกันไม่ได้ถ้าไม่เจอเราก็ตั้งใจทำความดีเหมือนกันเทวทัตเดินมาข้างหน้ามาเจอช้างมันขวางหน้าอยู่เลยเอาตะพดตีช้างตายฟังนะตีช้างตายขวางถนนอยู่นั่นเองอีกสักพักหนึ่งพระอานนท์เดินตามมามาเจอแหมช้างมันเกะกะขวางถนนเลยจับงวงมันแล้วก็เหวี่ยงโคลมลงไปช้างก็เลยพ้นไปอยู่ข้างๆทางจับโยนไปนะจับช้างโยนเจ้าชายสิทธัตถะอีกสักพักตามหลังมาเห็นช้างนอนตายอยู่ข้างทางเดี๋ยวกลิ่นมันจะเหม็นเน่ารบกวนคนเดินไปเดินมาเลยจับช้างได้คว้างข้ามกำแพงไปไม่รู้กำลังเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่เป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่าคนที่ไม่ปานาติบาตมือไม้มันสมบูรณ์ไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวพละกำลังมันมากพวกที่ชอบก่อเวรปานาติบาตเนี่ยจะยกตัวอย่างให้ฟังมือไม้มันเสียหายหมดเมื่อก่อนนี้ก็เอาก็เข้าเมืองกันเป็นไงล่ะไม่ต้องมากสมมติพี่น้องสองคนผู้ชายเดียวกันทั้งคู่ใช่ไอ้คนหนึ่งทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีก็เอาไหว้พระสวดมนต์ถึงเวลาก็ตักบาตรทำบุญไปไอ้คนไม่ใช่เช้าขึ้นมาซ้อมคาราเต้สันมือฟาดผลักผลักลงไปบ่ายๆหน่อยซ้อมมวยมีกำปั้นก็นิ้วสวยๆดีๆไม่เอาละรวบเป็นกำปั้นต่อยกระสอบทรายผลักผลักคุณเอ้ยสักปีหนึ่งผ่านไปเอาไอ้มือไอ้พี่น้องสองคนมาวางท่ากันดูเถอะ
ไอ้คนหนึ่งไอ้ที่ตักบาตรไอ้ไหว้พระทำความดีมาตลอดยังไงมือก็ยังสวยอยู่ส่วนไอ้อีกคนซ้อมมวยซ้อมคาราเต้ทุกวันทุกวันบอกว่ามือเข้ามาจะมีกีบออกมาเชียวมูตูด้านด้านรูปหน้าอย่างนี้หน้าอย่างนี้แสบไปเลยนี่มันเป็นอย่างนี้นะเอาอันที่สามอานิสงส์ของการไม่ฆ่าสัตว์คืออันที่สามนะผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสไปดูเถอะพวกที่ฆ่าสัตว์เป็นประจำผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งเพราะใจมันหมองไปดูได้ที่ไหนว่างๆลองแวะไปดูที่โรงงานฆ่าสัตว์ตรงที่ไหนก็ได้ไปดูเถอะที่ฆ่าสัตว์เป็นประจำประจำผิวพรรณไม่มีดีตาหน้าตามันก็ไม่เอาไหนยิ้มไม่เป็นพวกนี้หน้าตายหมดเมื่อก่อนนี่อาตมาอยู่ในวงการนี้นานพอสมควรฆ่างัวฆ่าควายไว้ก็ไม่มากหรอกงัวควายคงฆ่าไม่ถึงร้อยหรอกหมูก็คงไม่ถึงพันเป็ดไก่ที่บ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายฆ่าไก่เป็นมาตั้งอายุ8ขวบ9ขวบแต่ว่าคงไม่ถึงหมื่นหรอกมันก็เลยย่ำแย่อยู่พักหนึ่งเหมือนกันเอาอานิสงส์ข้อที่4การไม่ฆ่าสัตว์ทำให้เป็นคนอ่อนโยนมีวาจาไพเราะแล้วก็มีเสน่ห์อยู่ในตัวนะหูตามันไม่ขวางๆเป็นหมาบ้าแล้วมีเสน่ห์อยู่ในตัวอันที่5ศัตรูทำร้ายไม่ได้ศัตรูทำร้ายไม่ได้มันจ้องจะฆ่าจะแกงยังไงมันฆ่าไม่ลงมันให้มีอันคลาดแคล้วกันไปไม่ต้องผูกพระรอดก็รอดทุกทีถึงจะผูกพระรอดเป็นกรรมถ้ามีเวรปานาธิบาตก็ไม่รอดแต่ว่าไม่ได้ฆ่าอะไรไว้กี่ทีกี่ทีรอดทุกทีนี่เป็นอย่างนี้อันที่6มีโรคภัยเบียดเบียนน้อยนะคนเรามันก็มีโรคภัยไข้เจ็บด้วยกันทั้งนั้นแหละมันหนีไม่พ้นหรอกแต่ว่ามันน้อยสำหรับคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะแล้วอันที่7ย่อมเป็นผู้มีอายุยืนย่อมเป็นผู้มีอายุยืนเพราะฉะนั้นอยากจะอายุยืนยืนก็อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปก็มาถึง อกุศลกรรมบทข้อที่2อทินาทานคือการลักทรัพย์หรือการถือเอาของที่เจ้าของเขายังไม่ได้ให้มาเป็นของตัวเองพูดง่ายๆก็ลักก็ขโมยนั่นแหละก็หัวข้อที่เราจะต้องพูดกันคือองค์ประกอบอะไรนะที่เรียกว่าขโมยหรือทำให้ศีลข้อนี้มันขาดไปได้เนี่ยก็องค์ประกอบอันแรกเลยว่าของนั้นนะมีเจ้าของนะมันมีเจ้าของถ้าของนั้นมันไม่มีเจ้าของจะมันเป็นเพชรเม็ดเท่ากับบุ้งด้วยเอ้ามันอยู่กลางป่ากลางดงมันไม่มีเจ้าของไปแบกเอามามันก็ไม่ผิดศีลแต่ว่าเม็ดเจ้าขี้ตาแมวเนี่ยถ้ามันมีเจ้าของมันจะผิดศีลเอานะอันที่หนึ่งของนั้นนะมีเจ้าของหวงแหนอันที่สองแล้วก็รู้ด้วยว่าเขาหวงแหนรู้ด้วยนะว่าเขาหวงและคนเราก็แปลกนะที่เคยพูดอยู่เรื่อยๆไอ้คนมันจะหวงแล้วก็อย่าว่าแต่สมบัติเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเลยผ้าขี้ริ้วใช้ถูกๆมือมันยังหวงเลย ถึงเวลาหาผ้าขี้ริ้วอีผืนนั้นหาไม่ได้ชักโกรธหวงกระทั่งผ้าขี้ริ้ว อันที่สามมีจิตคิดจะรักนะพอมีจิตคิดจะรักปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มขุ่นแล้วมีใจคิดจะรักเนี่ยคิดจะรักคิดจะขโมยใจมันขุ่นขุ่นทันทีเคยใสเป็นประกายเป็นเพชรเป็นแก้วขุ่นทันทีเลยนี่พอมีจิตคิดจะรักนะเอาแล้วศีลเริ่มจะงอนแงนแล้วนะอันที่สี่อันที่สี่มีความพยายามที่จะรักหาวิธีหาอุบายสารพัดนะแล้วก็อันที่ห้าอันที่ห้ารักมันมาได้สมใจนึกครบห้าประการนี่ละศีลขาดหมดนะครบห้าประการนี่ละศีลขาดหมดนี่หัวข้อที่สองก็โทษนะโทษของอทินนาโ
ทษของการลักทรัพย์จะมีมากหรือมีน้อยจะบาปมากบาปน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรมั่งขึ้นอยู่ว่าอันที่หนึ่งนะของนั้นน่ะมันประณีตหรือว่ามันหยาบพูดง่ายมีค่าหรือไม่มีค่านั่นเองของนั้นประณีตหรือว่ามันหยาบอันที่สองของนั้นน่ะเล็กหรือใหญ่อันที่สามบุคคลที่เป็นเจ้าของน่ะเป็นคนมีคุณมากหรือมีคุณน้อยไปลักของคนธรรมดามันก็บาปพอสมควรไปลักของกษัตริย์เข้าหัวขาดนะจานใบเดียวกันนั่นแหละของกษัตริย์กับของชาวบ้านหัวขาดนะไม่เหมือนกันนะอันที่สี่เจตนาในการลักในการขโมยรุนแรงแค่ไหนแหมถ้าเราขโมยมาไม่ได้แล้วก็เราตายซะเถอะแล้วก็โอ้โหบาปเยอะหน่อยอันที่ห้าความพยายามในการขโมยนั้นมากน้อยแค่ไหนถ้าต้องใช้ความพยายามมากบาปมันก็มากตามส่วนไปพิจารณาเอาเองทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่สามว่ากรรมวิบากของผู้ที่ละเมิดอทินาทานพูดง่ายๆผลบาปแล้วนะก็เช่นกันเมื่อพอเราคำนวณออกแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาทำลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นบาปและบาปมากบาปน้อยเนี่ยตั้งแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งของว่าประณีตหรือเลวมันเล็กหรือใหญ่เจ้าของเขามีคุณมากคุณน้อยเจตนารุนแรงหรือไม่ความพยายามมากหรือน้อยไอ้สิ่งเหล่านี้ก็จะมาเป็นตัวบอกเราว่ากรรมวิบากของผู้ที่ละเมิดศีลข้อนี้เนี่ยมากหรือน้อยเป็นไงคืออันที่หนึ่งไอ้ที่เวรมากหน่อยก็เกิดในนรกไปย่อนลงมาอีกหน่อยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมาเป็นสัตว์นี่บาปไม่เท่ากันนะสัตว์บางตัวเมื่อตอนสมัยมันเป็นมนุษย์น่ะมันอาจจะใจร้ายมันอาจจะดุดันแต่ว่ามันไม่เคยขโมยใครกินเพราะฉะนั้นสมมติมันมาเกิดเป็นสุนัขไอ้สุนัขตัวนี้ดุมันติดนิสัยมันจะเป็นมนุษย์ไอ้สุนัขตัวนี้ดุแต่เนื่องจากเมื่อมันเป็นคนอยู่น่ะมันไม่เคยขโมยใครกินมันดุเท่าดุมันไปอยู่ที่ไหนละอาหารมันไม่ขาดมีคนเขาเลี้ยงมันแหมขนละสวยใช่สวยเอาบางคนอิจฉาน่ะแหมชะตาเราสู้หมามันก็ไม่ได้หมามันเด้งได้นั่งรถเก๋งเลยนะเราเนี่ยเดินต๊อก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 เฮ้ออิจฉากระทั่งหมาทีนี้อันแรกเนี่ยนะเวรมากหน่อยก็เกิดในนรกเวรหย่อนลงมาหน่อยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเวรหย่อนมาอีกเกิดเป็นเปรตเวรหย่อนลงมาอีกหน่อยนึงได้เกิดมาเป็นคนก็ยากจนเข็ญใหญ่เกิดมาก็ได้ของคู่แหมไม่ใช่ของคู่บุญนะของคู่บาปนะใช่เป็นไงพอเกิดมาปั๊บก็คาบกะลาไปเตรียมขอทานมาเชียวนี่เป็นอย่างนี้อ้าวอันสุดท้ายโทษเบาที่สุดแล้วเมื่อเกิดมนุษย์ทรัพย่อมฉิบหายมีบางคนเป็นยังไงล่ะทำกินไปตั้งใจทำกินไปยังฐานะดีเอาไฟไหมย้ายบ้านใหม่ไปตั้งฐานะใหม่พอทำท่าจะดีเอ้าไหม้อีกแล้วมีบางคนนะไหม้ทั้งสามหนสี่หนเนี่ยมันเป็นบางทีไหม้หนเดียวน้ำท่วมอีกสองหนพอกันที่นี้อานิสงส์นะอานิสงส์ของการไม่ลักทรัพย์เป็นยังไงเราว่าถึงข้อเสียแล้วเราก็มาว่าข้อดีอานิสงส์หรือผลดีคืออันที่หนึ่งทำให้มีทรัพย์มากเกิดมาแล้วก็มีทรัพย์ติดตัวมาเชียวละไม่จนละนะอันที่สองเมื่อถึงคราวแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมก็ได้มาโดยง่ายนะพูดง่ายๆจะทำอะไรดูมันถูกเขาเรียกว่าภาษาโบราณเขาเรียกว่าแม้มันถูกโชคถูกชะโลกกันไปหมดแหละดวงมันดีชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวนี้บอกว่าดวงมันดีทำอะไรแล้วก็มันได้มาโดยง่ายอันที่สามโภคทรัพย์ที่ได้มาแล้วย่อมถาวรย่อมถาวร
แม้จะขโมยมาลักเนี่ยยังเอาไปไม่ได้นะมีเรื่องเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมีมหาเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งพบในอดีตเนี่ยทำทานในพวกเครื่องแก้วมาเยอะพวกเพชรนิลจินดาทำทานด้วยของเหล่านี้มาเยอะพอมาเกิดเป็นในภพนี้เขาจะเป็นเศรษฐีสมัยโน้นไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ว่าแกมีเพชรของแกอยู่มีแก้วของแกอยู่ในบ้านเนี่ยเอามาวางไว้กลางบ้านแล้วสว่างไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้ตะเกียงไม่ต้องใช้เทียนแหวนที่แกสวมอยู่ในมือก็เหมือนกันเปล่งประกายได้แทนไฟได้เสร็จแล้วลูกของกษัตริย์คือลูกของพระเจ้าพิมพิสารมาเห็นเข้าก็อยากได้แหวนในมือของเขาเขาบอกเอามีแรงก็ดึงเอาไปสิดึงเท่าไหร่มันไม่หลุดคนที่ไม่เคยลักทรัพย์ใครมาก่อนสมบัติของเขาอย่าว่าแต่สมบัติใหญ่เลยแม้แต่เข็มเล่มหนึ่งใครก็ขโมยเอาของเขาไปไม่ได้มันเอาไปไม่ได้ของนั้นมันเหมือนฐานมันติดแน่นอยู่เอาไปแล้วมันก็กลับเคยเมื่อตอนรุ่นอยู่สมัยโน้นยังไปเรียนวิชาก็มันก็จัดเป็นวิชามารชนิดนึงแหละคือมีหลวงปู่อยู่คนอยู่รูปนึงนะท่านขลังอย่างนี้คือท่านไปสร้างกุฏิอยู่นี่ถ้าสร้างศาลาแล้วก็พอตอนเย็นเลิกเนี่ยตามธรรมดาแล้วก็ต้องแบกไอ้ขีบเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปเก็บกันเอาไว้หลวงปู่เนี่ยท่านมีวิชาดีท่านไม่ต้องไปเก็บท่านก็กองทิ้งไว้นั่นตกกลางคืนมีคนมาขโมยเครื่องมือช่างมันได้แดกใส่บ่าแล้วแทนที่มันจะเดินไปพ้นบริเวณวัดเปล่ามันเดินอยู่รอบศาลาระแบกตั้งคืนก็เดินเวียนอยู่นั่นแหละ